ท่านอาจ,จารย์พอจะทราบไหมว่าครับว่าเมื่อพระอรหันต์บรรณภาพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเรามีหน้าที่อะไรบ้างเคยมีคนบอกผมว่าไม่มีหน้าที่อะไรจะจะเป็นตัวรู้อย่างเดียวผมเข้าใจว่าเวลาเราเบื่ออะไรนี่ก็เป็นอารมณ์ ซึ่งระดับพระอาหารหันต์ก็ไม่น่าจะมีอารมณ์เบื่อเลืออยู่แล้วแต่เวลาผมคิดภาพว่าพระอาหารหันต์ได้เข้าสู่นิพานแล้วเป็นแค่ตัวรู้ลอยไปมาอยู่ในอวากาศ <c oughs> ถ้าคอยมองสัตว์โลกเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่ซ้ำๆสากๆมันฟังดูน่าเบื่อมากเลยนะครับ ผมว่าต้องมีจุดประสงค์หรือหน้าที่อะไรที่ผมไม่ทราบแน่เลยท่านอาจารย์ชาวกราบคำถามนี้ได้รางวัลเป็นคำถามที่น่ารักที่สุดในวิถีท่น <c oughs> านอาจารย์พอจะทราบไหมว่าเมื่อพระอารหันต์มรณภาพแล้วจะไปอยู่ที่ไหน เรื <c oughs> ่องการพยากร์ในเรื่องนี้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งพอจะพิสูจน์ได้พอจะคุยได้คือตัวเราในปัจจุบัน เมื่อวานี้ได้แสดงธรรมว่าชีวิตของเราเป็นกระแสแต่ถ้าเกิดความยึดมั่นถือมั่นในส่วนประกอบต่างๆของกระแสว่าเป็นเราเป็นของเรา สังฆธมายกตัวอย่างที่ไม่ไม,ไ,มไม่ต้องเป็นพราอรหันต์คนทั่วไปพอจับได้ว่าเวลาเราอยู่กับลมหายใจเริ่มจะมีสติอยู่บ้างความคิดความจำอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนแต่ไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นที่เราตั้งใจที่จริงไม่ต้องการให้เกิดได้ซ้ำไปใช่ไหมต้องการให้สงบแต่มันเกิดจนได้ เกิดจะไม่ไม่เกรงใจใครมาเองสังเกตตรงนี้ฮะสังเกตตรงที่ในขณะที่ที่เกิดขึ้นไม่มีความรู้สึกว่าเราคิดเราจำแต่ความรู้สึกโดยความเชื่อโดยการอุปทา,านว่ามีตัวเราผู้คิดเกิดที่หลัง ในภาษาบาลีมันจึงมีศัพท์ว่าอหังการะและมัมมังการะอหังแปลว่าเรามัมมะหรือมัมมังแปลว่าของเราการะแปลว่าธรรมเหมือนกรรมกรกรรมกรมาจากคำว่ากรรมการะกรรมการะแปลว่าธรรม นั้นก็มีสัพท์ที่น่าสนใจว่าการทำให้มีตัวเราเกิดขึ้นการทำไม่ถึงทำในใจแ่าคิดให้เราเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราของเรามีตั้งเดิมแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาโดยอวิชาโดยอุปาทานนั่นระพุทธองค์ จึงตรัสสิ่งที่ทวนกระแสทวนไม่ถึงกระแสของอวิชชาหรือว่ามันขัดกับสามัญสำนึกของพุทุชนคือเราสิ่งที่ว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่สิ่งที่แบบแน่นอนคือมีตัวเราใช่ไหม แต่พระพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่พุทุชนเชื่อมั่นที่สุดเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือตัวเราผู้กระทําถูกกระทําเป็นตน้นตัวนั่นแหละไม่มีเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพราะมองไม่เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงสอน ให้เราฝึกเพื่อจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงจะไม่ต้องเชื่อใครให้ดูของเราเองแต่เมื่อเราเห็นว่าไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นมันเป็นอาการของจิต <c oughs> เกิดตามเหตุตามปัจจัยดังอยู่ตามเหตุปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยน,นี่ก็คือเห็นไตรลักษณ์ระดับหนึ่งเห็นว่ามันไม่มีเจ้าของ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีการปล่อยวางใช่ไหมปล่อยวางว่านั่นคือเรานั่นคือของของเราผู้ทุชนอาจจะทําได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่กระท่อนกระแทนไม่ค่อยจะลึกซึ้งไม่ค่อยจะต่อเนื่องแต่สิ่งที่พุทุชนเอามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างเรา ของเรามีห้าอย่างใช่ไหมวัตถุดิบของอัตาที่เราสร้างขึ้นมาหนึ่งคือรูปคือร่างกายสองคือเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือเฉยๆสามคือสัญญาความจำได้ไมร่รู้ต่างๆสังขารคือ คุณสมบัติต่างๆของจิตทั้งฝ่ายกุศลอกุศลซึ่งทันร่วมอยู่ในกองเดียวกันที่ว่ากองสังขารด้วยเหตุผลว่า,าไม่ว่าฝ่ายกุศลไม่ว่าฝ่ายอกุศลมีมีตัวเจตนาเป็นแกนเป็นผู้นำวิญญาณคือรับรู้ต่างตาหูจมูกลินกายใจ ห้าอย่างนี้คือวัตถุดิบของอาตาตัวตนซึ่งเราสร้างขึ้นมาทุกเวลานาทีที่ขาดสติขาดปัญญาพระอรหันต์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริง รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจตามความเป็นจริงไม่ยึดรูปไม่ยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อพระอรหันต์ถึงคันนี้แล้วคือไม่ไม่ทำไม่สร้าง,งเราไม่สร้าง ของเราขึ้นมาท่านจึงรู้แล้วว่านี่คือชาติสุดท้ายเพราะสิ่งที่ทำให้เราเวียนวายใจเกิดในวัฏสงสารคือการยึดในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราทีนี้ท่านรู้แล้วท่านไม่ทำอีกแล้วจบเพราะนั้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดใหม่ไม่มีอีกแล้ว ท่านจึงราพยากรว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายอย่างไรก็ตามท่านก็ยังมีร่างกายอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคือเป็นผลกรรมเก่ากรรมเก่าหมายถึงการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นเราเป็นของเราตลอดหลายพอบหลายชาติตอนนี้ผลกรรมที่ยังเหลืออยู่คือร่างกายคือชีวิตนี้ นั้นถ้าพูดตามสมุิพระท่านด้วยว่าใครก็ตามปั่นลุอารหารันถ้าสมมติว่าปั่นลุอารหันตรงกลางคืนตอนเช้าอ,อบินเดาบาดผู้สายบาทไม่รู้หรอกเพราะดูเหมือนเมื่อวานนี้ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกับเมื่อวานนี้เลยท่านจะพูดจะคุยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ <c oughs> ก,ก็ก็เหมือนเดิมคล้ายเดิมแต่ตอนนี้เปลี่ยน เพราะว่าท่านเขาถึงนิพพานแล้วนิพพานไม่ใช่สถานที่นิพพานจึงจึงแปลงออกเป็นสองประเภทนิพพานที่ยังมีคันห้าร่างสุดท้ายชีวิตสุดท้ายยังปรากฏอยู่เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพาน นิพานของผู้ที่ยังมีคันห้าอยู่ที่ยังเลืออยู่จากอวิชชาในอดีตท,ท่านก็ดำเนินชีวิตไปะจะอธิบายการ <c oughs> การอยู่ต่อของพระอาหารหันต์มีคำอุปมาของท่านเจ้าขุนพุทธทาที่ชัดเจนท่านทำเปรียบเทียบเหมือนเรือพอเรือในจับเครื่องไม่ใช่ว่าหยุดนิ่งทันที มันก็ยังมีแรงเฉยนะที่จะให้เ,เรือลำนั้นแล่นต่อไปแล้วก็ค่อยๆช้าลงจนนิ่งซึ่งเปรียบเทียบกับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของพระอระหันต์ที่นี่เมื่อเ,อเมื่อเป็นร่างกายเป็นชีวิตสุดท้ายของพระอระหรันต์ กรรมเก่าที่เคยทําไว้ต้องใช้ให้หมดเพราะว่าไม่มีไม่มีเลื่อนเป็นชาติหน้าได้อีกแล้วเราเป็นเป็นไปได้ว่าพระอรหันในช่วงท้ายของชีวิตสุขภาพไม่ดีหรืออาจจะมีโรครายแรงเพาว่าเป็นการใช้เสร็จกรรมที่ยังไม่หมดในเวลาที่ยังเลื่ออยู่ เมื่อเมื่อทันมรรณภาพคันห้าชุดนี้หมดสภาพไปแตกสลายไปมันไม่ใช่ว่ามีพระอารหันต์ที่จะไปลอยอยู่บนเมฆไปดูความสุขทุกข์จะมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เพราะว่า ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่มันไม่มีมันไม่อยู่แล้วมีโดยสมมติเราก็ตั้งชื่อท่านได้โอ้พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์โดยชื่อแต่คำว่าพระอรหันต์หมายถึงว่าเอาการที่ไม่มีในในชีวิตวันนี้ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในกายในใจอีกแล้ว ไม่มีการสร้างอัตาตัวตนขึ้นมาอีกแล้วนันการที่เราเข้าใจว่ามีพระอรหันต์ที่ตายแล้วไปไหนเป็นเป็นคำถามที่ตั้งไว้บนสมุติฐานที่ผิดว่ามีพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่ที่ตายไปพระอรหันต์ไม่มีดังปัญหาว่าพระอรหันต์จะเกิดที่ไหนมันก็ไม่เกิดขึ้น ก็มไม่มีอะไรจะเกิดแต่พุทธองค์ก็ตรัสเหมือนกับเทียนดับเทียนและถามว่าแปลวเทียนไปอยู่ไหนจะเป็นคําถามที่เกิดจากความไม่เข้าใจว่าเทียนคืออะไรแปลวเทียนคืออะไรแปลวเทียนไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ลอยไปอยู่ที่ไหน ถ้าหาว่ามันจัดสรุแล้วไปลอยไปมาบนเมฆนะมันโอันทำไมไม่เอาหรอกัันยังเสียเปรียบาศาสนาคริสต์าศาสนาคริสต์เขาอย่ามีเครื่องดนตรีให้คาเวลาได้แล้วเราพรลาเราเล่นไม่ได้แล้วไม่เอาหรอกอันนี้อธิบายอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันเรื่อง,องยากหน่อย อืมาาก็ก็ไม่มีคารวะนะคาราวะาก็แต่งตัวยังไงมันอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจใช่ไหมสมุติว่าพระสมุติว่าคารวาะก็เป็นเรื่องสมุติเป็นความจริงระดับสมุติม่เกี่ยวเวลาภาวนาแล้วจิตสงบ เราจะควรทำยังไงต่อก็สิ่งแรกที่ไม่ควรทำคือสงสัยว่าจะทำยังไงต่อการพิจารณาเรื่องอะไรเช่นเจริญอสุภะหรือเจริญเมตตาภาวนาถ้าจิตสงบแล้วสงบ ก็คือสงบหลายสงบนะแ่่จะสงบแบบแน่วแน่บพิจารณาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีความคิดมันก็มีแต่รู้รู้อยู่ในปัจจุบันแต่นั้นมันก็เราก็รู้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติธรรมดาผลบุญกำลังสติเป็นต้น ก็เริ่มจะมีอาการอ่อนๆปรากฏจะมีการกระเพื่อมนิดๆจะมีอะไรนิดๆตรงนั้นนักภาวนามไม่ควรจะสรุปว่าสมาธิเสื่อมหรือว่าหมดเวลาเพราะในเวลานั้นจิตมีคุณสมบัติพอจะ,จะเจริญวิปัสสนา ก็ดูความเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรชื่ออะไรไมันไม่ได้จิตมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมาดูแต่ความเกิดดับต้องการจะเห็นไตรักษณ์ทีนี้ถ้าจิตใจอยู่ในภาวะที่สงบหมายถึงว่าไม่มีนิวรณ์แต่จิตยังน้อมไปได้ก็น้อมเพื่อ ดูความเกิดดับในปัจจุบันถ้าผู้ที่ที่ถนัดเรื่องการพิจารณากายก็ยกกายมาพิจารณาอย่างที่อาจารย์เจิยวสอนวันก่อนก็ได้เพราะนั้นจ,จิตจะมีพลังมากพลังของการดูกายให้เห็น อน,นิจจังทุกขังอนัตาในความเปลี่ยนแปลงของกายในความการจะพาศพเลยไหลก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่จะคิดทำได้แต่ถ้าตรงที่สุดคือรู้อยู่ในปัจจุบันต่อขันห้าคืออาการของรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณที่เกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันโดยไม่เลือกว่าจะพิจารณาอะไรจะกำหนดอะไร เอาใยรักษ์ณเป็นหลักทีนี้บางทีในการพิจารณาเราอาจจะปล่อยคำว่าอน,นิจจังเข้าไปในใจแบบเบาๆแบบแบบเ,เ,เย็นๆเนงียบ,บๆอน,นิจจังหรือว่าทุกขังอนัตตาอะไอนี้เพื่อมัอนมันเป็นการเป็นการเสริมเป็นการ เป็นเหมือนกับเป็นการเสริมการพิจารณาแต่ไม่ใช่ปริกรรมนะแต่วิียงแต่ว่าบางทีเริ่มจะขาดความคมชัดหรือว่าเพื่อเพิ่มให้มันเด่นของอนัตตาอนัตตาอย่างเนี้ย <c oughs> ช่วยได้ลองดูเฮ้ตัมาตกทั้งหมดนปเออ การเมตตาภาวนานี่ก็เป็นเป็นเรื่องของการแดงจิตให้พร้อมที่จะใช้เวปัสนาแต่ไม่ใช่แนวทางที่จะที่จะใช้ในการเจริญเวปัสนาส่วนอสุปกรรมฐานใช้ได้ทั้งในในทางสมถะเพื่อเป็นแนวความคิดที่ระงับนิวรณ์แล้วเ,เพื่อเป็นฐานจะใช้เป็นเครื่องมือในการจเจริญเวปัสนาได้ แต่ถ้าตรงที่สุดคือขั้นห้าที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นโดยตรงเราก็กำหนดความเกิดดับตรงนั้นโยมไดเรียนวิชาทงเลนจากพระจารจิวโยมไดลองทำอยู่ทั้งวันเจ้าค่ะ กระเปลี่ยนพระอาจารย์ว่าอาการอาการอะไรอ๋ออาจารย์อ,อาการปวดของท่านดีขึ้นไหมเชีวยวคะแล้ยังเหมือนเดิมไม่ถึงคงใครของอาจารย์จิว คงขายเป็นปิดทิง้งขอบคุณมากเลยแม้มจะมาเป็นเลยไปเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะหมอฟังเข็มฮะอะย่าไปหวังอย่าไปวังผลอย่างนั้นฮะก็จะมะีจะมีผลต่อ ต่อคนอื่นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะไม่ควรจะหวังอย่างนั้นก็เป็นาการชําระจิตใจของตัวเองมากกว่าซึ่งถ้าจิตใจมีพลังมากอาจจะมีส่วนแต่ไม่ควรจะคาดหวังหรือควรจะดูว่าเอวันนี้ท่านท่านเดินแบบรู้สึกจะดีขึ้นนะภูมิใจอที่อบทก ยังไงก็ตามก็ขอบคุณมากอยากราบเรียนถามอาการของธนาจารย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างลังจจะไปพบแพทย์เมื่อวานนี้ค่ะอ๋อดีอาการดีงแต่ว่าต้องระวังตัวเท่านั้นเองในบรรดาภิกษุณีอัตมาเคย พูดใ,ให้พระตกใจบอกว่าที่วัดนานาชาติมีพระภิกษุยี่สิบพระภิกษุนี่สี่สิบเขาตกใจมากนี่เป็นโจภาษาอังกฤษนะเขาว่าสี่สิบเป็นได้ยังไงไช่เขาบอกพระภิกษุ left knee กับพระภิกษุ right knee ยี่สิบคูณสองก็สี่สิบเป็นเจ้าของพระในเอากลับมาเรื่องซเรียสหน่อยในในบรรดาภิกษุณีสมัยพุทธกาลพระอาจารย์ประทับใจองค์ใดมากที่สุดด้วเหตุผลอะไรอย่างไร Bon <illa> มีภิกษุณีรูปหนึ่งที่จริงก็ก็ผถับใจทั้งนั้นฮะแต่ที่องค์หนึ่งที่ญาติโยอมอาจจะไม่คุ้นเคยท่านภาวนาไม่ออกท่านภาวนาไม่สงบฮะองค์ทางท่ทาน ไม่ไหวแล้วท่านจะผูกคอตายในขณะที่กำลังผูกคอตายเนี่ยปั่นลุเป็นอรหันต์นะฮดีอันนี้มันมีมันมีหลักอยู่เอฮะจะมายกตัวอย่างตตอนนี้มันนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าคือพบมัาถึงระดับนี้แล้ว มไม่ไม่ค่อยจะแยกแยะระหว่างผู้ชายผู้หญิงเเป็นเป็นนักบวชด้วยกันลงธรรมอาจารย์เจียววันนี้ไม่มีสัมภาษณ์แต่อาจจะให้องเอ่นพูดมั่งอาจารย์เจียวมีไหมพระภิกษุณีที่ประทับใชอ่อันนิมนต์นิมนต์อาจารย์เจียวพูดถึงใช้วิธีนี้ดีกว่าไม่ต้องสัมภาษณ์ให้พูดบ้าง ครับขอข่าท่านอาจารย์ครับคิดว่าที่ประทับใจก็คงจะเป็นพรนังประชาบดีคอตมีซึ่งเป็นภิกษณีรูปแรกประทับใจในความเพียรพยายามของท่านในการที่จะขอร้องแล้วก็พยายามบวชเป็นภิกษุณีจนได้เพราะว่าการเป็นคนแรกเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะมากแล้วก็มีเงื่อนไขที่ เพื่อนส่งตั้งเงื่อนไขซึ่งยอมรับได้ยากมากแต่ท่านก็ยอมรับทำให้ตมารู้สึกว่ามันแสดงถึงความตั้งใจของท่านจริงๆที่อยากจะ,ะมีโอกาสในการปฏิบัติธรรมมีใครอีกไหมงครับ <laughs> ท่านสุนี <laughs> ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายศีละป,ประมาตรให้ฟังโดยละเอียดด้วยครับที่ว่าเป็นความยึดมั่นในรูปแบบที่เกี่ยวข้องครับแค่รูปแบบการปฏิบัติให้ถึงความตับทุกอย่างเดียวหรือว่ามีความหมายในในอื่นอีกครับ ก็ <c oughs> นี่มานปีนปนคำว่าศีละคำว่าวัฏถะก,ก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของรูปแบบต่างๆแต่เราเรามองว่ามันมันไม่ใช่แค่รูปแบบภายนอกแต่หมายถึงเทคนิควิธีการ ภายในถ้าเราให้ความสำคัญกับรูปแบบมากเกินเ,เกินไปหมายถึงว่าเราไม่เข้าใจในเรื่อง <c oughs> การเกิดขึ้นต่างอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของอคุณธรรมต่างๆเราเข้าใจว่าเออจะจะได้ <c oughs> ถ้าเข้าใจว่าเออจะได้ดีจะต้อง ทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่ได้แสดงว่ายังไม่มีสมาธิฏิที่แท้จริงใช่ไหม,ไมยังไม่เข้าใจแต่ว่าตัวอย่างของสีระปติปรารมาตอาจจะอย่างเรื่องเรื่องนึงเรื่องฉันเจอะไรนะ่าก็จะกลายเป็นพวกทฤษสดีีอาหารต่างๆเข้ามาแทรก ว่าอหนึ่งว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรฐานเนื้อสัตว์เนี่ยจิตจะเป็นบาปจะบรรลุทําได้อย่างไรหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มันมีม,มีสารมีอะไรอยู่อยู่ในตัวซึ่งมันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วจะทําให้จิตใจร่วมเป็นสมาธิไม่ไดเ้เพราะเป็น เขาในปรัชญาของอินเดียนี่มันจะมันจะมะีมากมายเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารต่างๆว่ามันเสริมกิเลสตัวนั้นเสริมกิเลสอันนี้มันมีอาหารที่เสริมราคะอาหารที่เสริมโทสะอาหารที่เสริมโมหะเราก็ต้องไม่ควรจะทานพวกนี้ มันละเอียดอ่อนมากแต่ทำให้จิตใจหมกมุนเรื่องอาหารมากเกินไปเช่นสมัยสันติยโสกรน,นรงพระเนนสันติยโสไปที่นหนขืนธรรมาตแทบจะไม่ไม่มีธรรมะอะไรม,มีแต่ว่าเรื่องอาหารการกินเอาเรื่องเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มากจนกระทั่ง ปิดปังทางไปสู่มักผลนิพพานซึ่งเรื่อง <c oughs> จะเป็นเรื่องทุอตองกวัตสมพระปาทูตองกวัตเรื่องการฉันเมื่อเดียวฉันในบาตเรื่องอเรื่องรูปแบบนั่นแหละว่าถ้าไม่ได้สิ่งแล้วนี้ก็บรรลุมักผลนิพพานไม่ได้ ทังนั้สรุปแล้วว่ามันเป็นความเข้าใจผิดในในคอวัดปฏิบตัติและสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญในศีลสมาธิปัญญาวิชิคิชาคือลังเลสงสัยในลักประพุทธประทมประสงค์ศีลปละปัตตปรมัิเข้าใจผิด ทั้งทั้งสองข้อนี้ก็ดับโดยปริยายเมื่อเราเห็นกายกับใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอปัรลุธรรมคันโสดาบันเราจึงรู้กับตัวเองว่า,าพระพุทธคืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมเจ้าคืออะไรพระสังฆเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรูจ้จริงเนาะ ทำคำสังส่งสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องดีงามจริงเนาะพระอริยสฆ์เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบจริงเนาะไม่สงสัยแล้วเพราะเราได้ผลจากการปฏิบัติที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อทบทวนหรือมเนเขาถึงความความจริงแล้วปล่อยวางกิเลสแล้วเรื่องจึงรู้ทันทีว่าเอที่ทำได้เพราะอะไรบ้างดังนั้นเอความเข้าใจผิดที่อาจมีอยู่ในเรื่อง อขอวัดปฏิมาิก็ตับไปด้วย <c oughs> <c oughs> อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าถ้าเรามีผู้ใหญ่ที่คารพนับถือมากๆท่านไม่คอยสบายแต่ แต่บางที่ท่านก็ดื้อท่านให้หลูกหลานเป็นห่วงบ่อยๆเราควรมีวิธีพูดกับท่านอย่างไงคะครับขอประคุณค่ะเรามีถามหนึ่งหัวเขาด้วยอ่าดีขึ้น ไอ้เรื่องดื้อที่มันมันต้องมีนะครัคงไม่ดื้อไม่ได้เกิดถ้าเราถ้าท่านดื้อแล้วไม่อยากให้ท่านดือ้อนี่เ็เป็นวิภาวตันหาของเราใช่ไหมไม่อยากให้ทำเป็นอย่างนั้นท่านไม่ค่อยสบายก็แน่นอนแล้วท่านแกน ้าจะสบายมันก็ผิดสูตรของคนแก่ต้องไม่สบายหนึ่งต้องอดทนยอมรับเจ็ดนีเ้เราต้องศึกษานิสัยใจขอของของท่านนิสัยใจขอท่านด้วยว่าว่า โดยเฉพาะในในเชิงอัตตาตัวตนถ้าท่านไม่รับเพราะท่านไม่อยากให้ใครสั่งต้ออยาก <c oughs> คือถ้าเป็นผู้ใหญ่อัตตาหรือว่าความยึดมั่นถือมัในสิ่งที่ทำให้ให้ทําภูมิใจมันจะคืออำนาจ มีอำนาจแลถ้ถ้าท่าติดอยู่ในความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีอำนาจพราะปอดกเกษียณนะเริ่มเฉาแล้วใช่ไหมเพราะไม่มีอำนาจเหมือ่ก่อนแต่อย่างน้อยก็มีอำนาจเนื้อร่างกายบ้างมีอำนาจเนื้อครอบครัวบ้างฮะรันการการมีอำนาจการเป็นผู้ครองอำนาจ เป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นถ้าอายุมากขึ้นแล้วควบคุมร่างกายไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องทางทางกายอย่างเดียวใช่ไหมอายโกรธงุดกิดมากที่จะต้องพึ่งคนอื่นเช่นเขา้เขาห้องน้ำอะไรเป็นตอนช่วยด้วยเองไม่ได้มันเป็นการเป็นการกระทบ ความรู้สึกว่าเราเป็นภูมิอํานาจที่รับได้ยากยิ่งถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเหมือนกับว่าอ,อยู่ในอํานาจของลูกเสร็จแล้วยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นวิธีเดิงก็คือในส่วนที่เป็นไปได้อ ก็ต้องให้อำนาจท่านให้ท่ามีความรู้สึกหรือว่าให้สิ่งที่ฝรังเขาเรียกว่าออโตนมีเพราะว่าจะทำให้ให้ให้ท่านมีความสุขและไม่ต้องรู้สึกต้องสู้สู้สู้เพื่อจะได้มีอำนาจนิดหน่อยอาตอมาเคยอ่านหนังสือเป็นการบันทึกของ ชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ถูกจับที่เบรุ่หลายหลายปีที่แล้วค้งไว้เป็นปีจะไม่ได้สองปีสามปีโดยคงเป็นเฮสปอล่าอะไร,พ,ระพวกนี้ครับสุดท้ายก็ถูกปล่อยออกไปแล้วก็อธิบายว่าว่าทำใจยังไงเมื่อ อยู่ในที่มืดตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าเมื่อไหรแล้วการที่เป็นเป็นภูไม่มีอำนาจอะไรเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจมากที่สุด นั้นเขาบอกว่าวิธีที่จะแบบให้กำลังหาให้กาลังใจตัวเองหรือที่จะยังเคารพตัวเองได้หรือที่จะยังรู้สึกว่าเรายังเป็นเราอยู่เหมือนเดิมคือพยายามดือ้อในเรื่องเล็กๆน้อยนอยเวลาผู้คุมมาสั่งอะไรจะทำอะไรที่มันดือด้อๆเอเอการที่ดื้อกับผู้คุมเท่านี้ช่วยจิตใจเขาเขามากคือเขาเขาไม่ใช่แค่ นักโทษอย่างเดียวเขายัางเป็นตัวเขาเหมือนเดิมในระดับหนึ่งในแง่หนึ่งถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอก็เ็า<ๆ>บอกว่าเนี่ยที่เขาเอาตัวรอดได้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นอะไรเพราะเพราะเขาทําอย่างนี้อาตมาก,ก็อ่านอ่านอย่างนี้แล้วมันนึกถึงคนแก่หลายคนที่ชอบดือ้อๆในเรื่องเออเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นนักโทษไหมแล้วเขาก็ต้องการจะแสดงความเป็นตัวของ ของตัวออกมาคล้ายๆกับคนนี้หรือเปล่าเนี่ยธรรมาก็ได้ได้ไดคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่พอ,อพอผู้สูงอายุอายุมากขึ้นแล้วช่วยดูเองไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอพูดก็อลองหองลืมๆอย่างเงี้ยคือ หลายคนก็ก็ก็สรุปแล้วว่าเหมือนทั้งกับเหมือนเด็กอีกอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับความรู้สึกของผู้สูงอายุไม่เป็นอย่างนั้นเลยในเราสรุปออกจากอาการภายนอกบางอย่างแต่ภายในนี้คนแก่นี่หลายคนในพอดูหน้าในกระจกก็ตกใจเหมือนกับคนละคนกับคำที่ก่นเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงมันมันคือภายในไม่รู้สึก,กว่าแกอืม สังคารว่าที่ปรากฏในกระจกหรือว่าที่คนอื่นเขาเห็นว่าแกเแต่คนตัวตัวเจ้าของนี่เรยกว่านเองก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นหลายครั้งที่คนแกดูว่าเหมือนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรจึงจะทําให้คนรุ่นใหม่ที่ทําอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บป,ปจะรําคาญบางทีก็ไม่ใช่เพราะสมองเสื่อมเป็นเพราะหูไม่ใช่เพราะสมอง เพราะคนแก่แล้วหูไม่ดีมันมอนแต่ก่อนเขาฟังไม่ชัดฟังไม่ชัดแล้วไม่สามารถจะตอบได้ถูกประเด็นบางทีก็ดาวดาวเอาผู้ที่อยู่รอบข้างสรุปตัวนี้สมองคุณคุณตาคุณใหญ่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลที่จริงเป็นเพราะท่านหูฟังไม่ชัดแต่ทำไม่กล้าบ,บอกนั้นสำหรับพวกเราเนี่ให้คำนึงถึง เอกักศีของท่านหรือว่าความต้องการออททนมีการต้องการจะเป็นอ่าเป็นที่เพิ่งคองตนหรือว่าที่จะรับผิดช,ชอบชีวิตคงตัวเองบ้างแล้วก็ไอบางทีไเ,เ,เรื่องความไม่เข้าใจแล้วพูดอะไรให้ให้ให้แน่ใจว่าจะเป็นเพราะท่านฟังไม่ชัดก็ได้ สรุปแล้วว่าท่านจะเป็นยังไงเราก็ต้องดูแลจิตใจของเราอย่าอย่าพึ่งบางทีท่านแกล้งเหมือนกันท่านต,ต้องการให้เรามีปฏิกิริยาตอบตต้ท่านก็ให้เป็นกีฬานะให้มันเป็นเรื่องสนุกท่านจะแกล้งให้เรารำคาญเราจะไม่รำคาญดูแคใครจะชนะม <c oughs> ัน,เป,นเป็นกีฬาแบบเป็นกันเองแบบรักกันฮนะคือ คุณธรรมสำคัญที่สุดในสรุปว่าคุณธรรมสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำยากเป็นบางครั้งคือเอาใจเขาใส่ใจเราเนี่ยพยายามตรงนี้ในะอย่างอื่นมันงจะโอเคถ้าคน หาเช้ากินค่าถามว่าเวลาทรรมาหากินเขายัางไม่พอเลยจะให้เอาเวลาที่ไหนมาศึกษาและปฏิบัติธรรมควรจะตอบเขาว่าอย่างไรเจ้าค่ะและจะชี้แจงว่าธรรมะจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไรเจ้าค่ะ,ะท่านเจ้าคุณ พรอมคุณาพรท่านเคยบรารบในเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอย่างหนึ่งที่น่าน่าฟังว่าเราไม่ได้ประเมินความสำเร็จของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง ด้วยจำนวนเศรษฐีแต่ด้วยจำนวนคนจนถ้าเศรษฐีมากมหาเศรษฐีมากแต่คนจนมากเรีว่าเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จในความหมายของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสังสนว่าคนเรา จะศึกษาจะปฏิบัติธรรมได้ผลตรงพ้นจากความกังวลหรือความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัยสี่ถ้าหากว่าเราเอเอ,เอ,เอ,อาหารการกินยังยังไม,ยงไม่ยังไม่พอ,เ,อเสื้อผ้าไม,ไม่มีใช้ที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคไม่มี ไอความเจริญในธรรมในเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้ยากจัในพระสูตรสังเกตว่าพระพุทธองค์สังสอนกษัตริย์สังสอนผู้นำประเทศจะสั่งสอนในทางที่ต้องสงเคราะห์คนจนเพราะถ้าเราต้องการประเทศหรือสังคมเราเป็นสังคมพุทธ เป้าหมายสำคัญคือที่หนึ่งก็คือต้องให้ทุกคนพ้นจากภาวะอยากจนในระดับที่ว่าขาดปัจจัยสีนั้นเรื่องการเก็บภาษีเรื่องเอ,เอนโยบายอะไรต่างๆต้องให้ความสำคัญมากกับเรื่องความอยากจนแต่ไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์จะจะรวยจะจะ,จะอะไรไม่ว่า พุทธองค์ไม่เคย,เคยว่าจะว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีเฉพาะในกรณีที่ขี้เหนียวห่วงแหนไม,ไม่เอาเงินที่ได้มาทำเป็นประโยชน์กับครอบครัวกับสังคมกับาศาสนาเท่าที่ควรคิดแต่จะสะสมอย่างเดียวพระพุทธองค์ทรงตำหนิฉะนั้นเอกคนที่หาเช้ากินคำ่ำไม่มีเวลา ปฏิบัติธรรมจริงแล้วก็ควรจะเป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจให้ทุกคนในประเทศมีสิทธิ์มีโอกาสโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องปัจจัยสี่กับเรื่องวัตถุจนเกินไป อย่างไรก็ตามเอเอ,เอการต้องวิเคราะห์ด้วยว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรใช่แน่นอนถ้าจะาปลิกตัวมาเข้าคอร์สเข้า r ร t r e ทเจ็วันอย่างนี้ถ้ายากจนมากก็คงไม่มีสิทธิ์ยอมรับถ้าลางานเจดวันอาจจะถูกไล่ออกหรือทำไปทิ้งครอบครัวไม่ได้แต่การปฏิบัติธรรม แอ่ก็ไม่ได้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเข้าคอร์สอย่างที่อย่างที่ว่าเราคนหาเช้ากินคำ่ำก็ยังมีโอกาสเข้าวัดยิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดวัดปะวัดปะพงวัดปานานาชาติเรือว่าสายลุมปูมันได้เจริญเติบโตด,ด้วยการอุปถัม จากชาวบ้านที่หาชาวกินคําส่วนใหญ่วัดนานาชาติใช่แน่นอนอยากจนมากแต่มีศรัทธาทำงานอย่างที่วัดวัดปานานาชาติชาวบ้านจะวันพระพอใส่บาทแล้วก็เดินไปที่วัด แล้ววันวันพระอยู่ในวัดทั้งวันถือศิลแปดตอนเช้าฟังเทศเสร็จแล้วทานอาหารกลางวันก็นั่งอ่านหนังสือธรรมะมั่งทำสวนมั่งทำอะไรเท่าไหร่อยู่ในวัดมั่งตอนตอนบ่ายก็ทำน้ำปานะถวายพระตอนเย็นทำวัดสวดมนต์ฟังเทศ นั่งสมาธิทั้งคืนตีห้าหกโมงเช้าพระออกบินณาบาตโยมไม่ได้กลับไปผักพรโยมไปทำนาต่อยากโจนมากแต่มีความตั้งใจมีความเสียสละแล้วก็เก่าหน้าในธรรมการปฏิบัติธรรมคือวิถีชีวิต เมื่อวันก่อนนะทมาเล่าที่ที่ไปอยู่ในวัดในทีกันดาลที่ว่าเป็นผู้รักษาการจารวาดตั้งแตสามภรษาปริยัตมาได้ได้ได้คคิดหลายอย่างในปีนั้นมีอยู่เออข้อหนึ่งก็คือหลังจากไปอยู่องค์เดียวสักพักหนึ่งมี สามนเนนเท่าสองรูปอายุ60กว่าเป็นเอสสายสัมตทยโศกมาอยู่แล้วท่าไปไหนท่านก็ต้องประกาศว่าท่านไม่ทานเนื้อสัตว์ทีนี้มีวัดนี้มีแม่ออกคนเดียว ที่มาประจำที่มาทุกวันพอแม่ออกที่ที่มาจำศินอยู่ห่างออกไปในหมู่บ้านที่บินดบาดสี่ห้ากิโลมันไกลเขาไม่สามารถมาทุกวันแต่ที่มาทุกวันก็มียมผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายอยู่ในทุงน่งนาทีนี้พอสามเณรเท่าสองลูก ไปพูดต้องพูดแต่เรื่องเจเรื่องเนื้อซากเรื่องอะไรเท่าไรโยมผู้หญิงคนนี้เลิกมาวัดเพราะอะไรเพราะว่าอาหารเขามีมีข้าวเหนียวน้ำพริกกับปลาปลาตัวเล็กๆที่ที่จับในทุงน่งนาเขาทำอาหารอย่างอื่นไม่เป็น ทีนี้ถ้าไม่เอาเอาแจวไม่เอาเอาน้ำพริกไม่เอาเอาปลามาถวายก็เลือดแต่ข้าวเขาจะเอาแต่ข้าวเปล่ามาถวายเขารู้สึกอายเขาเลยไม่ไม่เข้ามาในวัดเลยแลกพักหนึ่งตอนอาตมาจึงเข้าใจ <c oughs> ก็เป็นปีนั้นที่อาตมาลิตัดสินว่าคือตัวเองกับชันเจ ตั้งแต่อยู่อินเดียแต่ตัดสินว่าจะอนุโลมต่อจากนี้ไปจะฉันปลาจะฉันปลาไม่ใช่ว่าเพราะอยากกินปลาแต่ว่าเพื่อเพื่อว่าแม้แต่คนที่ยากจนที่สุดเขาก็ายังเข้ามาทำบุญกับเราได้ดอาตมาจริงๆได้อันนี้ันเป็นเป็นคติเป็นหลักตั้งแต่ ตอนนั้นมาเพื่อไปอยู่กับคนที่ไม่รู้จักอาหารเจแล้วก็ททำไม่เป็นแล้วก็โจนมากเมืองไทยนี่ก็ต้องยังกินปลาอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ข้อหนึ่งอ๋อมีเรื่องหนึ่งคนละอามโอ้โอมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือ,คอ,อ,อพ่อ สามีของผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ด้วยกันในกระตอบอยู่กลางลางทุน,นาพ่อป่วยเป็นมะเร็งเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสัปประสิทธิ์ถึงจะรักษาฟรีก็ดีแต่ว่าเอค่ารถค่ารถสงแถวจากออแอมพอเดตไปอุบลไปกลับสำหรับผู้หาเช้ากินค่ำเนี่ยมาก แล้วดูจอรักษาไม,ไม่ได้อีกแล้วก็เลยเลิกรักษากลับมาตายกับครอบครัวทีนี้ปกติอาตมา <c oughs> จะแวะไปเยี่ยมทุกบ่ายคือคือออกจากวัดแล้วคามคามทางเกวียนเข้าไปในทุงน่งนานิดเดียวก็ถึงแล้วตอนท้าย อาตมาก็ยังจำได้ว่าเข้าไปมันเป็นบรรยากาศที่ประทับใจมากเพราะเ,เจ้าของกระตอบนอนก็มีลูกหลานห้อมล้อมก็จะมีคนหนึ่งกำลังต้มยาสมุนไพรลูกคนหนึ่งหนวดขาหนวดแขนเ,เด็กๆก็เล่นต่อหน้า ให้เขาเห็นให้เขาได้ชื่นใจอันหนึ่งก็ช่วยทานช่วยคือคนหนึ่งก็เขาพัดเพราะว่าร้อนอาตมาบอกเขาว่าเนะีโชคดีนะ้าที่ไม่มีสตางนะถ้ารวยนะมันจะไม่อบอ่นอย่างนี้นะอยู่ในโรงพยาบาลเนกระชนนะโอ้สู้อย่างนี้ไม่ได้นะแล้วไม่ได้ผูปลอบใจนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะ มันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักและทุกคนก็ยอมรับว่าพ่อกำลังจะตายก็ไม่เออเป็นเรื่องธรรมดาต่ากออ็ทุกคนก็อยากอยู่ใกล้ชิดอยากรับใช้อยากปรนิบัติอยากอะไรให้ช่วงสุดท้ายของ,ของออผู้ป่วยนั้นจะ,จะดีที่สุดจนเอเรื่องกันเอคน อยากจนโดยโดยทั่วไปสิบเปรียบแล้วกเ็เป็นหน้าที่ของอของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจที่จะได้จัดระดับระบบต่างๆในสังคมให้ยุติธรรมให้ให้ทุกคนไม่ต้องทุกข์กับเรื่องวัตถุ ระดับพื้นฐานของชีวิตที่เราเปัจจัยถ้าในขณะเดียวกันเอาการที่อยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าขาดธรรมะเสมอไปนะบางทีก็อยู่กับธรรมะธรรมะแห่งความเมตตากรุณาความกตัญญูกตกเวทีคุณธรรมคุณธรรมง่ายๆแต่งดงามเหลือเกิน แต่ถ้าทุกคนในจึงจะยากจนก็ยังให้ทานได้ข้าวเหนียวคำาลึ่งใส่บาทแต่ไม่ต้องมากเ,เป็นคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็คือการการปฏิบัติธรรมรักษาศีลไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันอันนี้ชีวิตก็ดีขึ้นแล้ว อยากทราบว่าถ้าเราเป็นหัวหน้างานลูกน้องเป็นทิศที่แ้วรง ถามแบบธรรมะธรมเกินใบสำรับตาัม,มาทีลูกน้องเป็นทิศท,ที่เท่าไรของเราไม่ถึงทิศหกทิศท,ทั้ง6ในพระสูตรคิดไม่ทันแต่เราต้องปฏิบตัติตัวต่อลูกน้องอย่างไรโดยเฉพาะพวกที่เป็นคนรุ่นใหม่อ, Gen X, Gen y, Gen อเจนเอ็กซ์เจนไเจนมี โอ้มีท่านหลายเจนวะว่าจมาจะต้องสารภาพว่าจำไม่ได้ว่ามันทิศไหนอะมันมันทิศที่เท่าไหร่มันอา้าวใครจบนักทำตรีไว้ไงฮะเปืืองล่างเปืืองล่างขอบคุณมาก เนี่ยให้ลูกน้องมีส่วนร่วมนี่คือหลักในการปฏิบัติต่อลูกน้องให้ลูกน้องมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมมีความภาคภูมิใจว่ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของบริษัทบางทีเจ้านายนี้ปกพรองได้แต่ถ้าเราสร้างบรรยากาศที่ผู้มีความรู้ จึงจะอยู่เบื้องล่างพูดได้มีส่วนรวมได้นี่น่าจะดีก็ไม่ว่าไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามาหลักเดิมเอ,เ,อเรื่องพรหมวิหารแต่ที่สำคัญก็คือการไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกับลูกน้องทุกคน อย่าให้เขาเกิดคันอิจฉาพยาบาทให้เป็นผู้ที่รอบคอบและไม่โอนไว้ต่อการประจบประแจงแล้วเป็นคนที่ตามลักในพระสูตรว่าเลือกงานที่เหมาะกับความสามารถของคนงาน ถึงถ้าเป็นกิจการใหญ่หลายร้อยคนเราเองถ้าเป็นผู้บริาหารนาจะยากแต่ถ้าถ้าเป็นเป็นหลักที่ผู้คุมงานก็ได้จัดงานให้เหมาะกับคนงานหรือว่าสร้างงานที่ในลักษณะที่ผู้ทำงานจะมีชันทะบางก็ได้บอกแล้วว่า แรงดอนบันดาลใจของเราคือความอยากมีสองอย่างอยากที่ประกอบด้วยกิเลสที่เกวตันหาและอยากทีอ่อยู่ฝ่ายกุศล,ลธรรมคือชันทะถ้าทำงานติยตัณหาก็สักตวธรรมเพื่อจะได้รางวัลเพื่อจะได้เงินเพื่อจะได้อะไรที่ทตัวเองต้องการ เมื่อเป็นเช่นนั้นความพอใจในงานความละเอียดในงานก็คงน้อยเพราะสัต่วะทำเพื่อจะได้ผลไม่ได้สนใจตัวงานโอกาสจะทำงานแบบลวกๆชับช่วยหาทางลัดมันก็คงมีตลอดงานก็คงมีคุณภาพไม่สูงจะดี ผู้ที่ทำหาทำ,ทำงานโดยตันหา,าก็มักจะทุจริตบ่อยเพราะถ้าไม่รักตัวงานไม่รักไม่เคารพเจ้านายาถ้ามีทางจะทุจริตได้ก็เอาดอนนี้ก็คือโทษของตันหาถ้าเป็นชันทะคนทำงาน เพราะรักงานเพราะมีความสุขในการทำงานเพราะต้องการให้งานดีมีความภูมิใจในผลงานรานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ยอมรับว่าพุทุชนเป็นได้สองอย่างมีตัณหาชันทะและบางจะมีทั้งสองอย่างในการทำงานไม่ใช่ว่ามีมีน้อยมากที่ทำทำงานโดยทันหาอย่างเดียวหรือทำทำงานโดยชันทะอย่างเดียว แต่สิ่งท้าทายเจา้านายหรือว่าผู้ผู้จัดงานก็คือจะจัดระบบอย่างไรจะตัดความเป็นอยู่บรรยากาศหรือเรียกว่าจะจัดวินัยสิ่งแวดล้อมในบริษัทในทางอย่างไรจึงจะสนับสนุนชันทะคือให้ให้กระแสะความอยากไปทางชันทะให้มากที่สุดไปทางตันหาให้น้อยที่สุด ก็ไม่ได้ขาดว่างว่าทุกคนจะทำงานด้วยชันทะหม,ม,มันเป็นไปไม่ได้แต่หากเป็นอย่างน้อยก็มีความพยายามจะจะสนับสนุนการทำงานด้วยชันทะจะทำงานด้วยชันทะได้ก็อยู่ที่การจัดงานวิธี A A, ระบบการงานที่ไม่หนักจนเกินไปไม่ตรากตรำจนเกินไปไม่น่าเบื่อจนเกินไป พะถ้าถ้างานนี่มันตรากตรำม,มากมันหนักเกินไปมันเกิดสําหรับคนทั่วไปมันเกิดฉันทับไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราจัดงานในลักษณะที่เอื้อต่อความสุขเอื้อต่อความภาคภูมิใจในผลงานและในลักษณะที่ผู้ทำงานรู้สึกว่าเขามีเสียงเขามีส่วนร่วมในผลงาน ของบริษัทความสัมพันธ์ที่ที่ดีที่สุดระหว่างเจ้านายกับลูกน้องอก็คือลูกน้องต้องมีทั้งความเคารพและความรักในเจ้านายถ้าเป็นไปได้คือถ้ารักอย่างเดียวไม่เคารพมันจะไม่ดีใช่ไหมเกิดเดียวก็ไม่เกรงใจ เดี๋ยวไอ,แอก้กิเลสครอบงำมันก็ล่วงเกินแต่ถ้าเคารพอย่างเดียวไม่รักมันก็ขาดความอบอุอ่นแล้วไอ้การที่จะเสียสละเพื่อบริษัทจะมีความรู้สึกเป็นมู่เป็นคณะเป็นครอบครัวอย่างนี้คงไม่เกิดดังนั้นทุก ไม่ว่าอยู่ในวัดไม่ว่าโรงเรียนว่าที่ไหนถ้าผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังให้ลูกน้องทั้งเคารพด้วยทั้งรักด้วยเนี่ยจะดีจะมีมมอคอมันจะจบเวลาเนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์บอกว่าให้เอาลมหายใจเป็นเพื่อนอยากจะเรียนถามท่านว่าลมหายใจแบบไหนดีที่สุด หายใจทางจมูกทางปากทางปอดท้องหรือหายใจแบบอุชายะที่ใช้ชในการทำโยคะาหายใจอยู่ตรงไหนอย่างไงก็ก็รับรู้ตรงนั้นไม่ต้องไปไปบังคับไม่ต้องไปตกแต่งอย่างไร ต่ในในเบื้องต้นกำหนดลมหายใจอย่างสบายๆก่อนอย่างที่อาตมาแนะนำให้ให้ถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคล้ายๆกับที่อาจารย์โกงกาสอนแล้วมีความรู้สึกในกายพร้อมกันตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าและนึกเหมือนกับร่างกายเป็นลูกโปง่งที่ยุบพองยุบพอง รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายแปบ๊บสบายสบายคือกำหนดแบบร่วมหลวมทีนี้ถ้าถ้าทำอย่างนี้ได้รู้สึก enjoy ไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่อุ่นวายอะไรพอสมควรเราต้องเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่กำหนดรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่อง ตรงจุดจุดไหนที่มันชัดที่สุดที่มันสบายที่สุดก็เอาจุดนั้นนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าจุดนั้นยาน่าจะอยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่ในโพรงจมูกแต่นั่นไม่ใช่ขอบ,บังคับถ้าเกิดกว่าเราก็รู้สึกตอลมหายใจที่หน้าผากที่คอทีอ่หัวใจที่ท้อง ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเป็นที่เรา,เ,าเราจะกำหนดได้อย่างต่อเนื่องแต่ความละเอียดอของจิตจิตจะร่วมเป็นสมาธิเมื่อกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งดูการสัมผัสของลมในจุดนั้นซึ่งจะอยู่ตรงไหนก,ก็ให้เลือกอันที่มันเหมาะกันเรา มีคำถามเป็นภาษาอังกฤษอาตมาโยนสันอาตมาโอนสัญชาติแล้วนะตอนที่มาเมื่อ3ามสปีที่แล้วเป็นคนอังกฤษตอนนี้โอนสัญชาติเป็นคนอังกฤษเสียดายเสียดายยังชอบคำว่าอังกฤษมากกว่า dear venerable ajahn, why do we have to get up at the crack of dawn for meditation? can we get up at our reasonable time and stay up later, especially when we are in the winter time in some cold countries? why do we have to get up at the crack of dawn? you don't have to. you don't have to come. Now, there's so many people who would like to come. Um, <laughs> so, like, we're here because we want to be here, um, basically, and um, yeah, we follow the monastic, you know, kind of monastic routine, monastic times, um, which are suitable for a cold, for a hot country. So, in monasteries, monks are leaving the monastery to go on arms round usually by 5.30 so the morning meditation and meeting has to be finished by 5 so and so usually we you know begin at 3 and 3 through to 5 so that's uh, and it's also the most quiet and comfortable time of the day um, but um, and this is for also, on uh, when we do retreats, um, then we follow a similar kind of routine, although it is a lot more relaxed, and that the uh, no one's expected to come until four thirty, which is, you know, quite relaxed really by our standards. Um, but these these um, these times are not like fixed and. Um, it's you know it's not um, uh, also something that can't be adapted for uh, different countries and different um, weather conditions and for lay people. Um, then uh, you know use your uh, use your good sense and the the basic principle is to um, get up early a little bit earlier. Than you normally would, um, because meditating first thing in the morning is a wonderful way to start the day. So if you, um, you know, if you usually get up at seven, then get up a little bit earlier, six or something. If you usually get up at eight, then get up at seven or you know just a bit earlier, um, in order to make sure you have a reasonable time. For meditation to start off your day, so it doesn't obviously have to be three in the morning or four in the morning. You know that is um, especially early, but this is a time of intense practice, so we're we're trying to fit a lot in um, during the day. But uh, <clears throat> also, you you need to have a feeling of going against uh, the grain a little bit. Um, but yes, you can. um, get up a little bit later or adapt for cold weather um, depending on your conditions. รับธรรมสกานพระจานจากบทธรรมคำสอนมองคนสูตรที่กล่าวว่าปฏิรูปประเทศวาโสจะก,การอยู่ในประเทศอันสมควรอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับ มีประเทศที่เราไม่สมควรอยู่เลยครับก็มีที่ประเทศอิสลามต่างๆี่ก็อยู่ลำบากนะอย่างถ้าไปตะบันออกกลางถ้านำเอพระพุทธรูปเข้าไปอะไรที่เป็นเครื่องหมายของพุทธรูปเขาเก็บเลยนะผิดกฎหมายในะ ดังจะเป็นจะจะอยู่ในประเทศแล้วนั้นก็ลำบากดังทั้าประเทศอันสมควรก็ประเทศที่นับถือพุทธศาสนากันส่วนใหญ่เช่นประเทศไทยเป็นตน้นหรือประเทศที่เขา,าไม่รังเกียจศาส,สนาพุทธหรือมีโอกาสที่จะ ปฏิบัติได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกขมเหงจากคนที่นับถือศาสนาอื่นอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แนละ้วถ้าอยู่ในประเทศที่เราสามารถทำบุญสุนทานไสบาตฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าดีที่สุด การถามว่ามีจำเป็นต้องนั่งสมาธิไหมหรือว่าเราสามารถใช้ฟังดนตรีหรือว่าศินตะปะอย่างอื่นที่ต้องใช้สมาธิฟังสวด,สวดฟังเสียงสวดมนต์ได้ไหมอ่าทำไมจะต้องนั่งหลับตาซึ่งมันยากใช้เวลามากแล้วก็อืม ไม่แน่นอนว่าจะได้เกาหน้าสมอไปดูมันจะขึ้นลงขึ้นลงตลอดอการการเจริญสมาธิภาวนาคือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบแต่การปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องมีในรูปแบบด้วยนอกรูปแบบด้วยการระงับ นิวรณ์ความฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการฟังดนตรีคลาสสิกหรือการเล่นดนตรีหรือการ,รการประกอบศิละปะอะไรต่างๆได้ทั้งนั้นแต่เอการที่จิตใจของเราจะละเอียดพอที่จะเกิดสมาธิ จะรู้เท่าทันกิเลสปล่อยวางกิเลสงานละเอียดอย่างนี้ต้องปฏิบัติในรูปแบบด้วยจะเอาแตา่วิธีอื่นวิธีเสริมหรือว่านอกรูปแบบปัจจิตใจจะไม่จะไม่มัน่นคงจะไม่มีสติละเอียดอ่อนพอที่จะทำงานทันละเอียดของของจิตใจได้ พรนธทั้งสองสองอย่างตรง,ตรงไปด้วยกันมีผลต่อกันและกันในคดจะเริ่มตอบสังเกตแล้วเพราะว่าจะหมดเวลาเดี๋ยวนี้มี meditation game ทางอินเทอร์เน็ตหลายอย่างถ้ามีความเห็นว่าจะช่วยในการปฏิบัตินั่งสมาธิหรือไม่ยังไงก็ไม่มีใครรู้ไหมพระรุ่น รุ่น X รุ่น Y รุ่น m ี Meditation Game ในอินเทอร์เน็ตอย่างไรฮะกับขอโอกาสพระอาจารย์ฮะก็อย่างเกมที่อาตมาเคยเล่นนะ ที่เป็นเมดิชั่นเกมนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นใบไม้ลอยอยู่บนน้ำจะมีดูว่าหัวใบไม้เนี่ยหันไปทางไหนกับใบไม้ลอยไปทางไหน <c oughs> ใบไม้นี่ใช่ไหมถ้าเป็นใบไม้สมมติว่าเป็นใบไม้สีเหลืองเนี่ยจะให้ดูว่าหัวไปทางไหนแล้วเราก็เลื่อนมือ,อไปทางนั้นแต่สมมติถ้าเป็นใบไม้สีเขียวเนี่ย ให้ดูตามว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนแล้วมันก็จะหลอกเราให้เรามีสติอยู่กับว่ามันเป็นสีอะไรแล้วมันดูที่หัวมันหรือว่าดูที่กิริยาการเคลื่อนที่ของมันในการฝึกตรงนี้ก็คิดว่าได้สติหรือว่าบางทีเนี่ยมันฝึกเรื่องของความการปล่อยวางความยึดมั่นด้วยเหมือนก็มีเหมือนกันเช่นดูว่าภาพก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นภาพอะไรและก็ภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันกับภาพก่อนหน้าหรือเปล่า มันก็จะมีจุดเปลี่ยนเช่นอาจจะเป็นวงกลมสามวงนะแล้วก็ดูว่ามันมีสองวงเนี่ยเป็นสีขาววงสีเหลืองมาอยู่ตรงนี้ต่อไปมันเป็นภาพเดิมหรือเปล่าถ้าใช่ก็กดเย็ดไม่ใช่ก็กดโนมันก็ฝึกอย่างเงี้ยฝึกฝึกฝึกพอมันไปจนเราชินสักปักหนึ่งมันก็จะหลอกเราบางทีมันก็หลอกจนเราปวดหัวทีนี้มันเราก็ฝึกดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจเราได้เหมือนกันนะเช่นเราเครียดเราอยากจะเอาชนะมัน หรืออะไรตั้งๆภาวะที่มันเกิดเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วเราน้อมมาดูใจตัวเองตรงนี้ได้ด้วยก็คิดว่ามันจะเอื้อต่อการปฏิบัติได้เหมือนกันก็สรุปไปยไงสรุปว่าถ้าไม่มีศรัทธานั่งสมาธิ If someone is in their final moments and only has minutes left to live, does the state of their mind in these final moments have any effect on where their souls will end up next? Or on their characteristics of their physical body in the next life. If so, or even if not, what would you say to someone who, for example, has just been in some sort of accident and only has minutes left, as in and is in shock and panic? Also, assuming that this person has absolutely no background in maranāsati. I have seen in the movies they try to get the victim to think of their loved ones in an attempt to calm the victim down, but wouldn't this be creating more attachments for the victim? Um, yes, the final moments have um, uh, play a role in the rebirth and but the, the extent of that those few moments um, will also be conditioned by the karma that that person has made throughout their life so if someone has led a very good calm uh, kind wise life and done many good things, then even if um, the last few minutes of their moments of their life are very unhappy or full of shock and panic, um, then the results of that will be superficial. It will; Those results will manifest first before the results of the long term um, good effects, um, and they will be superficial, but they will. Uh, where they will appear in um, in the case that you know one of these hypothetical cases of some sort of accident, um, then uh, you know there are so many um, different factors involved here, and who would be the person who uh, would be uh, with this person? Do they know you, or don't they know you? What are their um, a background and so on and so forth, um, but I think, in as a general rule, just to have someone there uh, who is calm and kind and expressing metta uh, would have the most calming effect. Um, so, if it is a, a Buddhist um, and someone who has. Some faith, then there might be some uh, uh, might say some uh, comforting things and quiet and reassuring. Um, somebody that, if they've um, taken Buddha Dhamma Sangha as their refuge and done good things, and they're going to a good place, something like that. But often just the um, silent uh, warmth, kindness met that acceptance of what's going on that it's completely normal and natural then i think that would be the best thing ไหนวันก่อนที่ท่านเจ๋อนําสมาธิได้มีการแนะนําหลักปฏิบัติทองเลนซึ่งในขณะที่ฟังก็เข้าใจ ลืมไปแล้วขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะอีกครั้งด้วยนะ,ะจะเป็นพระคุณยิ่งสรุปสามสิบวินาทียี่สิบเก้ายี่สิบแปด อืมโหเจ๋วมากเฮดไอนในแล้วท่านก็บอกว่าให,ให้ค้นในอินเทอร์เน็ตต่อลองกลับ,บ้านมีคืออาจารย์ทิเบตสอนสอนการภาวนายอย่างนี้กันมากมีมีเว็บไซต์ของสำนักทิเบตมากมายที่หาได้ เหตุใดในสมัยพุทธกาลผู้คนจึงบรรลุธรรมง่ายจังครับพุทธชนฟังธรรมหลังสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันหรืออรหันต์ฟังธรรมอ๋อได้เลยเคืออย่างนี้ผู้ที่ ก่อนหน้านั้นหลายหลายพันปีหรือกี่พันปีก่อนที่คอยสะสมปารมีมาหลายภพหลายชาติก็ถ้าปารม,มีเต็มอิ่มพร้อมแล้วถ้ามีบุญจริงๆก็ต้องเกิดในมัชิมาประเทศในพุทธกาลใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่แปลกเลยว่า พระพุทธเจ้าตรัสรูแล้วก็ได้เจอคนที่มีปารมีสูงมากก็ไม่ใช่โดยบังเอิญเพราะมีปารมีมากจึงได้เกิดในอินเดียในสมัยนั้นในเวลานั้นได้มีโอกาสฟังธรรมะดันั้นถ้ามีความพร้อมพร้อมมากเลรวมปรชาทั้งเคยเปรียบเทียบเหมือนลูกโปง่งก็เอาเข็ม นิดเดียวไปจิมบันระเบิดแต่ดูว่าไอ้ทำไมลูกโป่งใหญ่ๆอย่างนี้ระเบิดได้โดยเหตุนิดเดียวะนะครับเพราะว่าท่านท่านเต็มแล้วคำพร้อมแล้วเขาคำพูดประโยคเดียวเทศการเดียวก็ทำให้ให้ฐานบานหลุดได้เราก็เห็นแต่เหตุการณ์ในวันนั้นที่พระองค์แสดงพระธรรมเทศนาแต่ว่า เหตุปัจจัยในชีวิตของแต่ละคนที่บรรลุมันยาวนานมากแต่เราเราไม่รู้การที่เพื่อนหรือคนรูจจ้จักไปสร้างพระสร้างวัดหรือมา retreat แล้วเขามาบอกบุญแห้เราถ้าเรายินดีและอนุโมทนาสิ่งที่เขาทำดีนั้น เขาจะได้บุญไปด้วยไม่ใช่หรอคะถ้าเราอนุโมทนาสิบคนได้บุญมาครั้งละสิเปอขาจะได้ร้อยซโดยไม่ต้องทำบุญเองหรือเปล่าคะโอ้เนี่ยเป็นความคิดแบบเศซฐศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์คิดอย่างนั้นไม่ได้บุญไม่ใช่วัตถุที่จะ ที่จะนับได้ที่จะประมาณได้มันจะไปคิดเป็นเปอร์เซ็นเป็นสิบสิบเปอร์เซ็นอะไรนี่ไม่ใช่เลยถ้าเราทำความดีกำลังทำบุญถ้าเราชักชวนเพื่อนฝูงเข้ามาทำบุญด้วย เราก็มีความสุขมีความสุขว่าเพื่อนได้บุญอันนั้นคือบุญที่เกิดขึ้นในใจเราความสุขที่คนอื่นเขาได้ทำความดีแต่บุญเอบุญเป็นคุณธรรมที่ไม่ได้อยู่โดดเดียวก็ยังจะต้องอยู่ในบริบทของของอริยมรรคสันการชักชวนคนอื่นการบอกบุญ ต้องระมัดรวังต้องอรอบคอบเพราะว่าอาการเมาบุญก็มีใช่ไบางทีเราเมาบุญอู้เราก็แบบเมาเลยตื่เต้นเลยอยากให้ปอกทุกคนมาทำบุญกันแต่คนบางคนอาจจะไม่ยินดีก็ได้เขาอาจ,จะไม่ศรัทธาหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไป เละเขารู้สึกว่าให้ด้วยความเกรงใจไม่กลา้าขัดใจเรามากกว่าด้วยศรัทธาฉันก่อนจะบอกบุญให้เรามั่นใจเสียก่อนด้วยว่าเหมาะสมมากหน่อยแค่ไหนมั่นใจไหมว่าผู้ที่เราบอกเขาจะยินดีจริงไหมเราจะ <c oughs> ถ้าถ้าคนอื่นเขาเขาบอกบุญแล้เราก็พร้อมเราก็ศรัทธาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเขาที่เขาให้โอกาสจิตใจเราก็งดงามเราก็อนุโมทนาในบุญของเขาเขาก็อนุโมทนาในบุญของเรามันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็จะไปประมาณจะไปปวกไปลบไปคูณไปหารปุญมันไม่ได้หรอกมังคนละเรื่องกัน Been and or, mm. oh. Oh, uh, Gentil reminding me that uh, I didn't uh, answer directly that the point about the advisability of, um, Following what they do in the movies and getting the victim to think of their loved ones in an attempt to calm the victim down. Um, the question was, wouldn't this be creating more attachments for the victim? Yes, I, I, um, I meant to include that in my. I'm, I'm not sure that that's um, a, a good um, thing to do at that time. Um, that uh, in the preparation for death. Um, rather than um, encouraging someone to think of someone and who knows whether at that point their feelings towards that person are completely positive maybe they just had an argument with them that day or you know they say who knows um, and um, or to to further any kind of um, uh, attachment so my my advice is um, to, for whoever is there by the side of the bed, or um, is someone who's just sensitive to the needs of a person uh, and whatever they might be, without having any kind of fixed idea beforehand. But um, in most cases, just uh, without having to say very much, just the presence of a kind, warm, generous. Um, person by the side of the side of you, I think, would be the most therapeutic or the most beneficial thing. The sense of someone who um, feels like unconditioned um, love and kindness for us at that last moment of our life. That sense of acceptance that it's all right, that this is all right, it's all right to die. Okay. Hey, so, uh, so with death on my lips, w i l l end this. Um, วันนี้ไม่ได้เอ,เอ,เอมีการสัมภาษพระเพราะผมมีสุม,มากก่อหน้าเกา่าสี่รูปแล้วก็องค์ถัดไป ทางการกันก็ได้ให้ขอคิดแล้วองสุดท้ายท่านแปลท่านเพิ่งปวดไม่กี่วันท่านก็ยังไม่พร้อม